เราเข้า IMF สิงหาคม2540มันใช้เวลานะครับมันไม่น่าเชื่อเพราะว่ากว่าที่เราจะเริ่มทำอะไรได้นอกเหนือจากการลอยตัวค้างเงินเนี่ย IMF ต้องการเราดูแลสถาบานันการเงินที่อย่างเข้มงวดตอนนั้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมต้องเรียนก่อนย้อนหลังไปนิดหนึ่งเรื่องสถาบานันการเงินอ่อนแอขนาดไหนนาเดือนเมษายนเท่านอนววานํานยหวรกับธนาคารประเทศไทยได้สั่ง ระงับสั่งให้16สถาบันการเงินเพิ่มทุนให้ได้ให้มีแผนการเพิ่มทุนนํามาเสนอทางการในประเทศไทยตอนนั้นมี16สถาบันการเงินณนะวันที่ผมเข้าไปเนี่ยก็ได้มีการถกกันใน้างการในประเทศกักบ IMF ในสุดข้อเสนอมาก็คือว่าเราจําเป็นจะต้องออพักการระง,งับการถอนเงินฝาก เพราะว่าเงินฝากเริ่มไหลออกวันละสองอาทิตย์ละสองสัปดาห์ละสองหมื่นล้านพูดง่ายๆว่าสาาถาบันการเงินตั้งห้าสิบกว่าแห่งนี่นะครับได้มีคนถอนเงินออกอาทิตย์ละสองหมื่นล้านแล้วย้ายไปฝากแบ่งใหญ่ธนาคารขนาดเล็กก็ถูกถอนออกเช่นกันนึกภาพดีๆนะครับการไหลออกเงินฝากเนี่ยสัปดาห์ละสองหมื่นกว่าล้านจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยทำยังไงดี ผมก็คุยกับธานาคารพาณิชย์ทั้งหมดคุยกับแบงก์ชาติบอกเงินนี่ไม่ได้ไปไหนนะมันออกจากสถาบาันการเงินซึ่งเล็กไปสู่สถาบันการเงินที่ใหญ่เราจําเป็นต้องรีไซเคิลมันกลับไปสถาบันการเงินที่เล็กเพื่อให้เขาอยู่ได้ปรากฏว่าการรีไซเคิลเนี่ยเป็น,เป,นเป็นต้นทุนมหาศาลสถาบันการเงินขนาดเล็กมันมีการคิดดอกเบี้ยกันสถาบันการเงินที่เล็กซึ่งแย่อยู่แล้วก็ถูกถอนออกไปอีกไหลเข้ามาก็ออกไปอีก อันนี้คือสิ่งที่ปิดพลาดแต่ว่าเป็นเรื่องของแม่ชาติก็ท,<ม>ทําว <ง S 2> <อ>นันนั้นคุณธนงตัดผจไปวงจรนี้ยังไงครับผมก็อยู่วงจรได้โดยหนึ่งหยุดการถอนเงินฝากสองอประกาศคุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็มานั่งหามาตรการว่าแล้วสถาบันการเงินทั้งหมดเนี่ยเขาควรจะทำยังไงนะครับเราเระงับ ชั่วคราวการถอนเงินฝากแล้วก็ดูแลลูกค้าสินเชื่อแล้วเราก็เรียกสถาบันการเงินทั้งหมดมาประชุมแล้วก็บอกเขาว่าคุณควรจะร่วมกันอันนั้นแนวทางเขาให้เบฟเริ่มมาแล้วนะครับโดยว่าเรามีทรัพย์สินซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เราเรียกว่า NPL กันให้ออออกมาให้หมดและทรัพย์สินที่ยังดีอยู่ให้ดูแลต่อไปแล้วเอาสถาบันการเงินทั้งหมดเนี่ย เอาทุนมารวมกันและทรัพย์สินที่ดีมารวมกันและผมจะออกอนุญาตเป็นธนาคารใหม่ให้ก็เกิดเป็นกูดแบงก์เป็นกูดแบงก์กับแบดแบงก์คำคำที่ไง่ายๆคือแบดเพราะเราจําเป็นต้องออกกฎหมายเพื่อดูแลทรัพย์สินที่เสียหายต้องเข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับกองทุนการเงินไอกองอากองทุนฟื้นฟูเพาราะกองทุนฟืน้นฟูในตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยเริ่มให้เงินไปตั้งหลายแสนล้านแล้วนะครับที่ไปช่วยสถาบันการเงินเนี่ยเพราะมีการถูกถอนเงินไปเรื่อยๆก็ช่วยไปตัง้งสี่ห้าแสนล้าน ในสุดมันก็หมดแรงที่จะช่วยมันช่วยไม่ได้นะครับเงินมันก็ถูกถอนก็ทต้องแห้งตายสถาบันการเงินจะแห้งตายแล้วสินเชื่อเองก็ไม่มีเงินไปหนุนให้เขาสินเชื่อเหล่านั้นก็จะตายไป้วยเพราะสินเชื่อนั้นก็ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพราะไม่มีเงินเงินทุนหมุนเวียนต่างแบงก์ต่างก็หวงเงินของตัวเองไม่ยอมปล่อยเงินทุนหมุนเวียนให้ใครกลัวที่จะถูกแอบเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทุกคนกลัวไปหมดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสนการที่ชุนลมุนมากๆราประกาศหนึ่งหยุดการดำเนินกิจการชั่วคราวยี่สิบเจ็ดมิถุนายนห้าห้าสิบกว่าสถาบันนะครับก็อันนั้นสิงหาสิงหาคมอ่านั้นสิงหาคมคือมียี่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยสี่สิบที่คุณธนงใช้คําว่าสั่งระงับการถอนเงินฝากชั่วคราวสิบหกสิบหกสถาบันการเงินและประกาศต้องคุ้มครองเงินฝากไปด้วยคุ้มครองเงินฝากนะครับแล้วก็มี อีกอีกช่วงหนึ่งคือวันที่5สิงหาคม2540ที่ปิดสถาบันการเงินที่ประกาศประกาศเขาเรียกว่าอะไรนะครับระงับการถอนเงินช่วงระงับการถอนเงินใช่ใช่ส2อีกสถาบันการเงินใช่แล้วก็57แล้วก็แก้ปัญหาด้วยการแล้วก็พยายามให้เขาแล้วก็อัดฉีดนะครับคลองเขาเป็นระบบผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินแล้วก็พยายามให้เขาแยกกุนแบงก์กับแบงก์แบงก์ให้ได้นะครับซึ่งตรงนั้นคือจุดที่พยายามทําแล้วก็มีการออก เริ่มออกกฎหมายเกี่ยวกับบสทบบสเหล่านี้เป็นต้นนะครับกฎหมายเพื่อที่จะช่วยดูแลแบดแบงคือทรัพย์สินที่ไม่ดีนะครับก็มีบสทเกิดขึ้นมากฎหมายที่ว่าเพื่อการจัดตั้งบสทคณะกรรมการที่จะทิศนันเมรีเป็นประธานที่มีปัญหาหยุดชะงักนี้บสแล้วก็เรื่องของบบสนะครับว่าที่จะเปิด AMC ขึ้นมาเพื่อด,ดูแลบริษัทบริหาร อสินทรัพย์ที่ไม่ดีนะครับก็<น>ามาดูแลวันนี้คุณธนง n กลับไปนั่งย้อนดูเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยคิดว่าแนวทางการแก้ปัญหาระบบสถาบันการเงินณวันนั้นเนี่ยอะไรที่ทําถูกอะไรที่ทําผิดอะไรที่คิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้ <ผม S 1> จะไม่<บ>ทํอีกโดยที่กลับไปดูแล้วเนี่ยผมก็เป็นมาตรการซึ่งซึ่งหน้าที่จะเหมาะสมที่สุดสาหร,รับแบบนั้นที่บอกว่าเหมาะสมที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าแบงก์ใหญ่ก็ไม่ร่วมมือกับเรา ผมบอกง่ายๆเลยถ้ามีการรีไซเคิลแบบไม่ต้องมีต้นทุนมากเนี่ยนะฮะคือเงินจากไหนย้ายไปตรงไหนไหนที่ไหนเพิ่มที่ไหนลดแล้วเอากลับมาโปกกันเนี่ยสถาบานการเงินก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกต้องไหมเพราะเงินมันอยู่นีนเงินบาทอยู่ในนั้นแต่พอมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายการคิดมันก็ยิ่งถอนกันใหญ่แล้วยิ่งเปิดข่าวหรือแบงค์ธนาคารพันธุ์ขนาดเล็กก็ก็ไปด้วยนะครับ <S <S ผมว่าตรงนั้นก็คือจุดซึ่งแบงค์ชาติไม่สามารถที่จะ ดูแลระบบธนาคารด้วยอำนาจที่เด็ดขาดได้มันเป็นเสรีมันเป็นระบบเอกชนเราไม<ำ>่มีมาตร,รการเสริมอื่นๆที่ทําให้แบงก์ใหญ่ให้ความร่วมมือในสถานการณ์วิกฤตข<ร>นาดนั้นมีเลยผมกเ็เสียใจเพราะว่าผมเป็นแค่นายแบงก์เล็กครับแล้วก็ได้คุยกันหลายครั้งได้คุยกันหลายครั้งแต่ทุกคนก็เงียบ<ถ>นคบนนุเคยเป็นนายแบงก์มาก่อนเนี่ยอธิบายมันยังไงมันเป็นปัญหาอะไรของระบบ สถาาันกร,ผม,รผมว่ามันก็เป็นทุกที่ทุกประเทศในเมื่อเราอยู่ในระบบตลาดการเงินเสรีปลาใหญ่ก็ต้องกินปลาเล็กมันเป็นตลาดการเงินเสรีนะครับนั้นะสถาบันการเงินขนาดเล็กก็ต้องไปก่อนเมนล่เกิดวิกฤตไม่ย่าเป็นที่สหรัฐไม่ว่าจะเป็นที่โยุโรปที่สเปนในปัจจุบันนิกกีสก็างการขนาดเล็กที่ถูกถอนถูกถอนออกไปก่อนฉะนั้น มันเป็นเรื่องตลาดการเงินเสรีและเราตราบใดยังอยู่ในตลาดการเงินเสรีล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วไม่เหมือนจีนซึ่งมีตลาดสังคมนิยมถึงแม้จะมีตลาดการเงินที่แบบเปิดเสรีแต่ว่าเขามีมาตรการชัดเจนเรื่องการสมรองเรื่องการอะไรเขาออกระเบียบได้ทุกวันตามที่เขาเห็นว่าสมควรเขาหยุดยั้งการที่เกิดวิกฤตได้แต่ก็เกิดผลกระทบทางอื่นนะครับทางความน่าเชื่อถือความอะไรก็เกิดขึ้นมา